ละครชีวิตรักอาญาเถื่อนแม่คะเป็นอะไรหรือเปล่าแม่ทำไมไอเยอะจังวันนี้แม่ทำงานหนักหรือเปล่าคะไม่ต้องทำแล้วนะเดี๋ยวเฟื่องทำเองค่ะไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ทำงานบ้านแค่นี้เองหนูทำงานมาเหนื่อยไปพักเถอะได้ยังไงล่ะคะจะให้เฟื่องพักแล้วให้แม่ทำงานหรือไงแม่นั่นแหละต้องไปพักเดี๋ยวเฟื่องจัดการทำกับข้าวมื้อเย็นแล้วก็จะซักผ้าถูพื้นถูบ้านแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเฟื่องแม่ขอโทษนะลูกเพราะแม่เป็นเมียน้อยเขาลูกเกิดมาถึงต้องลำบากแบบนี้เฟื่องไม่ลำบากอะไรหรอกค่ะแม่เฟื่องดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อกับแม่แม่อย่าห่วงเลยนะคะจำไว้นะเฟื่องไม่ว่าจะรักผู้ชายคนนั้นมากแค่ไหนอย่าริอาจเป็นเมียน้อยใครเด็ดขาดมันบาปผลกรรมมันจะตกมาถึงลูกเหมือนที่มันตกอยู่ที่เฟื่องนี่ไงค่ะแม่เฟื่องสัญญาว่าเฟื่องจะไม่เป็นเมียน้อยใครเสียงรถของคุณพ่อคุณพ่อน่าจะมาแล้วเดี๋ยวเฟื่องออกไปรับคุณพ่อนะคะแม่อทินเป็นพ่อของเฟื่องระดาเขามีอีกบ้านหนึ่งเป็นบ้านเมียหลวงมีลูกสาวกับบ้านนั้น1คนชื่อจิรนันท์เกิดก่อนเฟื่องระดา2ปีพ่อกลับมาจากสิงคโปร์แล้วล่ะคะเฟื่องคิดถึงพ่อจังเลยพ่อไม่ได้มาที่บ้านนี้ตั้งหลายวันจ้ะมาแล้วซื้อของฝากมาเยอะแยะเลยอยู่ในรถมาถึงก็ตรงมาหาหนูกับแม่เลยนะแม่คงดีใจที่พ่อรีบมาหาแม่ช่วงนี้แม่ไม่ค่อยสบายกับพ่อเฟื่องเองก็เป็นห่วงแม่มากแม่ไม่สบายเหรอแม่เป็นอะไรเมื่อวานพ่อก็โทรคุยกับอุษาไม่เห็นเขาบอกว่าไม่สบายเลยนะลูกคือแม่อะไรอ้ำอึ้งอะไรหรือว่าแม่ป่วยหนักบอกพ่อมาเฟื่องไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกค่ะคุณแค่เป็นหวัดนิดๆหน่อยๆยายเฟื่องก็ห่วงแม่ไม่เข้าเรื่องงั้นเหรอข้อยังชั่วหน่อยฉันก็นึกว่าเธอป่วยหนักเห็นหน้าตาของเฟื่องไม่ค่อยดีเลยไม่เป็นไรจริงๆค่ะฉันแค่เป็นหวัดมาเหนื่อยคุณไปอาบน้ำอาบท่านะคะฉันทำกับข้าวเอาไว้สองสามอย่างเดี๋ยวจะให้เฟื่องทำเพิ่มจ้ะแล้วค่อยลงมาดูของฝากกันนะขอไปอาบน้ำก่อนเหนียวตัวเต็มทนแม่คะทำไมแม่ไม่บอกพ่อว่าแม่เป็นมะเร็งพ่อจะได้ให้เงินแม่ไว้รักษาตัวช่วงนี้พ่อเขามีปัญหาทางการเงินนะลูกโรงงานมีปัญหาแม่ไม่อยากให้พ่อเดือดร้อนแต่การรักษาของแม่ต้องใช้เงินนะคะลูกเฟื่องกับแม่ก็ไม่มีเงินเก็บเลยแม่ขอเงินพ่อเถอะนะคะไม่เป็นไรลูกอย่าทำความลำบากใจให้พ่อเลยแม่ทำเทียนหอมขายได้ถึงมันจะไม่มากก็พอค่ารักษาหมอไปได้บ้างหรอกเฮ้ยแม่นะแม่หญิงสาวทอดถอนใจแม่ของเธอถึงจะเป็นเมียน้อยแต่ก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากพ่อเลยบ้านใหญ่ใช้ชีวิตหรูหรามีความสุขในขณะที่เธอกับแม่ใช้ชีวิตลำบากเหลือเกินหลังจากกินข้าวที่บ้านเมียน้อยแล้วอาทินก็กลับบ้านไปด้วยจิตใจเป็นสุขเวลาอยู่กับอุษาและเฟื่องระดาเขารู้สึกมีความสุขมากแต่พอกลับมาถึงบ้านก็พบแต่ความยุ่งยากใจคุณกลับมาแล้วหายไปอยู่กับอีเมียนน้อยเหรอแทนที่จะกลับบ้านมาหาฉันกับลูกก็เพราะมาแล้วมีเสียงแว๊บๆแบบนี้ไงฉันถึงได้ไม่อยากมาคุณหาเรื่องฉันอยากอยู่แต่กับนางนั่นล่ะสิเอาเงินไปประเคนมันเท่าไหร่แล้วล่ะผมไม่เคยประเคนเงินให้กับอุษาเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนี่คุณหาว่าฉันกับลูกเป็นตัวล้างตัวผลาญเงินคุณเหรอฮะคุณอาทินพูดมาเดี๋ยวนี้นะอย่าหาเรื่องกันได้ไหมเล่าผมมาเหนื่อยมาเหนื่อยแล้วถอไปหานางอุษาเหรอคอยดูนะฉันจะไม่ยอมให้คุณเอาเงินไปให้มันอีกเป็นอันขาดพูดไม่รู้เรื่องแล้วคุณผมไปดีกว่าคุณอาทินกลับมาเดี๋ยวนี้นะ
คอยดูนะนางอุษานางเฟื่องระดาฉันจะไม่ยอมให้เงินบ้านฉันกระเซ็นออกไปจากบ้านฉันแม้แต่บาทเดียวโอ้ยคุณแม่คะคุณแม่จะแหกปากร้องกรีดกรีดอะไรอ่ะนันปวดหัวก็พ่อแกน่ะสิไปคลุกอยู่กับนางเมียน้อยแม่ไม่รู้ว่าพ่อแกประเคนเงินให้มันตั้งเท่าไหร่แล้วแย่จริงๆเลยไม่มีหรอกค่ะนันให้คนตามสืบแล้วพ่อแค่ซื้อบ้านหลังเล็กๆให้มันตั้งแต่นางเฟื่องระดายังไม่เกิดตอนนี้ก็ไม่ได้ให้อะไรเพิ่มแม้แต่รถสักคันพวกมันก็ยังไม่มีในขณะที่นันกับแม่มีรถคนละ5คันก็ดีลูกถ้าเป็นอย่างนั้นแต่แม่ยังไม่ไว้ใจหรอกขึ้นชื่อว่าเมียน้อยมันจะต้องออดอ้อนคะขาขออะไรจากคุณพ่อบางทีมันอาจจะไม่ซื้อของให้เราเห็นแต่แอบเก็บเงินไว้ในบัญชีก็ได้นะลูกแม่ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะนันไม่ปล่อยให้เงินของเรากระเซ็นไปหานางเมียน้อยแล้วก็ลูกเมียน้อยของคุณพ่อหรอกดีลูกนันของแม่เป็นคนฉลาดวันนี้นันอยู่กับแม่นะลูกนะโอ๊ยไม่เอาละค่ะแม่นันจะไปเที่ยวอยู่กับแม่อยู่ที่บ้านอุดอู้จะตายไปแล้วนะคะแม่นันอยู่กับแม่ก่อนสิลูกไม่เอาค่ะไม่เอานันจะไปเที่ยวหญิงสาวบอกแล้วเดินตัวปลิวออกไปชีวิตของเธอมีความสุขได้ด้วยการเที่ยวเท่านั้นไอ้ฝอยทองมันเห่าอะไรกันนะเห็นเห่าอยู่ตั้งหลายนาทีแล้วเนี่ยไอ้ฝอยทองมันเป็นอะไรน่ะลูกเห่าอยู่นั่นน่ะมันเจองูหรือว่าเจอขโมยขโจรหรือเปล่านั่นสิคะแม่เดี๋ยวเฟื่องลองออกไปดูเป็นอะไรก็ไม่รู้ปกติก็ไม่เห็นไอ้ฝอยทองมันเห่าขนาดนี้เฟื่องระดาเดินออกไปดูจึงมองเห็นเลขทะเบียนรถคันหนึ่งที่แล่นผ่านไปเธอจำได้ว่าคือรถคันที่ขับชนเจ้าฝอยทองตอนมันยังเด็กๆโถฝอยทองแกคงจำได้สิใช่ไหมรถของไอ้คนใจร้ายที่ชนแกแล้วไม่ลงมาดูดำดูดีใจเย็นๆนะไม่เป็นไรหรอกอะไรที่ไม่ควรจำก็ไม่ต้องจำเข้าใจไหมจ๊ะฝอยทองไอ้หมาบ้าตัวนี้ขับรถผ่านมาทีไรก็เห่าเป็นอะไรของมันวะทำอย่างกับว่าเราเคยชนมันอย่างนั้นแหละเราก็ไม่เคยชนหมาที่ไหนนี่วะชายหนุ่มเจ้าของรถชื่อตินภพเขากำลังเดินทางไปเยี่ยมกันนาทีญาติของเขาที่ถูกผู้หญิงชื่อจีรนันหักอกจนเป็นบ้าเป็นหลังเจ้าหมอนั่นจะเป็นจะตายเพราะผู้หญิงคนเดียวจนเขาต้องเดินทางไปเยี่ยมไงเราดีขึ้นหรือยังไว้กันผมรักเขามากผมรักนันมากเลยพี่ผู้หญิงแบบนั้นไม่คู่ควรกับแกแต่ผมรักเขาผมรักเขานะพี่เฮ้ยแกนี่ฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าผู้หญิงดีๆในโลกใบนี้มีอีกเยอะแค่ผู้หญิงคนนั้นน่ะก็จะเป็นจะตายอะไรนักหนาวะตีนภพถอนหายใจกับสภาพของน้องชายเขาอยากเห็นจริงๆว่าผู้หญิงอย่างจีรนันหน้าตาเป็นยังไงติ๊กข่าวว่าชอบเที่ยวดังนั้นเขาจึงตั้งใจว่าจะไปดูหน้าค่าตาผู้หญิงคนนั้นสิและเขาจะจำไม่ขึ้นใจว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อจีรนันเจนพาณิชเฟืองระดาตกใจมากที่อยู่ๆเมื่อกลับมาจากเลิกงานก็มาเจอแม่หมดสติเป็นลมล้มพับไปหญิงสาวจึงรีบอุ้มแม่ออกมาหน้าบ้านเมียงมองหารถก็ไม่มีรถของใครผ่านมาจนกระทั่งมีรถคันหนึ่งแล่นผ่านไปจึงออกมาขวางหน้ารถช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยพาฉันกับแม่ไปโรงพยาบาลทีนะคะติโปรดนี่อะไรกันน่ะพวกต้มตุ๋นอีกแล้วเหรออยากได้เงินจนถึงขนาดเสี่ยงตายมาดักหน้ารถคนอื่นเลยหรือไงขอร้องละค่ะฉันไม่ใช่พวกต้มตุ๋นแม่ฉันกำลังจะตายแม่ฉันหายใจไม่ออกแล้วช่วยพาฉันไปส่งโรงพยาบาลนะคะรีบโหลดฉันไม่เชื่อเธอหรอกหน้าตาก็บ่งบอกยี่ห้อแล้วว่าเป็นพวกต้มตุ๋นเฟื่องระดามองตามท้ายรถของคนใจร้ายไปด้วยความเจ็บปวดที่เขาช่างแรงน้ำใจแต่โชคดีมีรถของใครคนนึงผ่านมามีใครเป็นอะไรเหรอครับคุณแม่ฉันค่ะ
แม่ฉันกำลังจะตายช่วยแม่ฉันด้วยนะคะแม่หายใจรวยรินแล้วถ้างั้นก็ขึ้นรถก่อนครับผมจะไปส่งที่โรงพยาบาลชายใจดีคนนี้ชื่อเจตคณิตเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีแถมยังน้ำใจงามแต่โชคร้ายที่พอมาถึงโรงพยาบาลแม่ของเธอก็เสียชีวิตเพราะมาโรงพยาบาลช้าเกินไปแม่จ๋าไปสู่สุคตินะคะไม่ต้องห่วงอะไรเฟื่องสัญญาค่ะว่าเฟื่องจะดูแลตัวเองอุสาฉันสัญญาว่าจะดูแลเฟื่องให้ดีที่สุดฉันจะไม่ทอดทิ้งเฟื่องเธออย่าห่วงเลยนะทั้งคู่มองสายน้ำที่ปล่อยท่าวังคารของอุสาไปด้วยความเศร้าซ้อยอะไรอวรโดยเฉพาะเฟื่องและดาชีวิตของเธอก็มีแต่แม่เท่านั้นเสียใจด้วยนะครับคุณเฟื่องและดาคุณอาทินขอบคุณมากนะคะคุณเจตช่วยพาฉันกับแม่ไปโรงพยาบาลแล้วยังมาร่วมงานศพอีกไม่เป็นไรครับผมยินดีถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรบอกผมได้ตลอดเวลาขอบคุณมากเลยนะคะคุณช่างเป็นคนดีเหลือเกินผิดกับใครครับช่างแต่ค่ะชาตินี้คงไม่ได้เจอกันอีกเจตคณิตเริ่มรู้สึกดีๆกับเธอแม้ว่าจะเพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่สำหรับเฟื่องระดาแล้วเธอเห็นเจตคณิตเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นหลังจากแม่เสียเฟื่องระดาก็ต้องมาอยู่ที่บ้านของพ่อเลี้ยงที่มีแม่เลี้ยงกับพี่สาวเตรียมโขกสับแม่คะนันได้ยินมาว่าพ่อจะให้ลูกนางเมียน้อยมาอยู่ที่บ้านของเราเหรอคะแม่ใช่ลูกแม่ละเจ็บใจจริงๆนอนก็ไม่หลับตั้งแต่ได้ยินข่าวเมื่อคืนแล้วแม่อย่าจัดห้องให้มันใกล้ห้องนันนะคะนันสะอิดสะเอียนหายใจร่วมกับมันไม่ลงไม่มีทางหรอกลูกลูกของแม่จะต้องเหนือกว่ามันทุกอย่างแม่มียอมให้มันมาตีเสมอลูกเมียหลวงอย่างนั้นหรอกนางแมวนางแมวขาคุณผู้หญิงไปจัดห้องให้นางเฟื่องระดาไว้ที่เรือนขนใช้ไม่ว่าคุณอทินจะสั่งอะไรห้ามมาจัดห้องใกล้ลูกนันของฉันเป็นอันขาดได้ค่ะคุณผู้หญิงเดี๋ยวแมวจัดให้ค่ะแล้วถ้าแกหาทางกลั่นแกล้งจนนางเฟื่องระดามันทนไม่ไหวแล้วก็ฉันมีรางวัลให้แกอย่างงามตายได้เลยค่ะคุณผู้หญิงเรื่องกลั่นแกล้งคนงานถนัดของแมวเลยค่ะดีถ้าทำให้นางเฟื่องระดาละเห็ดออกไปจากบ้านนี้ได้ฉันให้แก 50,000 50,000 อุ๊ยแมวทำถวายหัวเลยค่ะคุณผู้หญิงเฟื่องห้องของเฟื่องอยู่ข้างบนนะลูกเดี๋ยวพ่อจะให้คนเอาไปเก็บให้ขอบคุณนะคะคุณพ่อแต่ที่จริงเฟื่องเอาไปเองก็ได้ค่ะได้ยังไงเหรอลูกเฟื่องเป็นลูกของพ่อเดี๋ยวมีคนเอาไปให้เองบ้านใหญ่ไม่มีห้องของเฟื่องระดาค่ะคุณอะไรกันคุณจาลูกสาวผมถ้าไม่ให้อยู่บ้านหลังนี้จะให้อยู่ที่ไหนลูกนันไม่ชอบให้คนนอกที่ไม่สนิทมาวุ่นวายเพ่นพ่านในบ้านเหมือนหมาข้างถนนกลัวว่าจะติดเชื้อฉันก็เลยจัดห้องให้ที่เลื่อนคนใช้แต่เฟื่องไม่ใช่คนนอกเฟื่องเป็นลูกของผมนะลูกเมียน้อยใครเขายอมรับกันนี่คุณจ่าเราตกลงกันแล้วนะคุณตกลงของคุณคนเดียวฉันไม่ได้ตกลงด้วยฉันบอกว่าฉันยอมให้มันมาอยู่ด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าจะให้มันอยู่บ้านใหญ่โถ่คุณนี่มันจริงๆเลยเฟื่องพ่อขอโทษนะลูกไม่เป็นไรค่ะคุณพ่ออยู่ที่ไหนเฟื่องก็อยู่ได้ค่ะแต่เฟื่องเป็นลูกพ่อเฟื่องควรที่จะอยู่ตึกใหญ่ๆแบบนี้แต่เฟื่องสะดวกที่เรือนคนใช้มากกว่าที่นี่อีกค่ะเพราะอะไรคุณพ่อก็น่าจะรู้ก็ตามใจถ้าเฟื่องสบายใจอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อจะซื้อรถให้สักคัน
เฟื่องจะได้มีรถดีๆขับไปทำงานไม่เป็นไรค่ะพ่อเฟื่องนั่งรถเมย์ไปได้จากที่นี่ไปที่ทำงานของเฟื่องไม่ไกลมากหรอกค่ะไม่ได้เป็นลูกของพ่ออย่าให้กระจอกงอกง่อยนักเลยก็ได้ค่ะคุณพ่อตายจะซื้อรถให้ลูกสาวด้วยแบบนี้ต้องไปฟ้องคุณนายเอารางวัลดีกว่าหนังเฟื่องระดาหนังเฟื่องระดาสักวันฉันจะเศษหัวแก้วไปจากที่นี่คุณผู้หญิงค่ะคุณผู้หญิงอะไรนางแมวอย่าบอกนะว่าแกจัดการหนังเฟื่องระดาให้มันระเหตุออกไปจากที่นี่ได้ตั้งแต่วันแรกอะจัดอะไรล่ะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายจะซื้อรถให้มันค่ะน้อยหนังเฟื่องระดามาวันแรกก็ออดอ้อนอ้อซ้อพ่อให้ซื้อรถให้ซะแล้วดังคนล้างผลาญจาริณีเจ็บใจอย่างไรจะต้องหาทางเศษหัวลูกเลี้ยงออกไปให้ตรงได้ตรีนภพมาเยี่ยมปู่ของเขาที่เป็นอัมพาตต้องนั่งรถเข็นแล้วเขาก็ได้ล่วงรู้ความลับว่าแม่ของเขาตอมใจตายเพราะถูกอทินโกงเงินอะไรนะปู่แม่ผมตายเพราะตอมใจเหรอทำไมปู่เพิ่งบอกผมลืมอะไรกันเรื่องสำคัญขนาดนี้ปู่ลืมได้ยังไงบอกไปแล้วได้อะไรขึ้นมาถึงยังไงโรงงานทอผ้าก็เป็นของอัยทินไปแล้วผมจะเอาโรงงานของเรากลับคืนมาให้ได้จะเอามาได้ยังไงวะผมมีวิธีของผมก็แล้วกันปู่ชายหนุ่มตาวาวโรดด้วยความเจ็บใจอทินเจนพานิชหลอกลวงแม่เขายังไงเขาก็จะใช้วิธีนี้ในการหลอกลวงลูกสาวของมันแล้วตรีนภพก็ได้รู้ว่าลูกสาวของอทินเจนพาณิชก็คือจาลินีแฟนเก่าของกันนาทีน้องชายเขานั่นเองเขาจึงเริ่มต้นจีบเธอเพื่อแก้แค้นหุยเพลงนี้เพราะจังเลยน่าเต้นนะเนี่ยผู้ชายหล่อๆมีบ้างไหมวันนี้นอกจากกันนาทีแล้วก็ไม่เห็นใครหรอกอุ๊ยตายคนนี้หล่อมาก สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจีรนันอุ๊ยคุณรู้จักชื่อฉันด้วยเหรอคะตายจริงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีคนรู้จักด้วยคนสวยๆอย่างคุณผมก็ต้องจำได้สิครับคุณมาที่นี่ออกจากบ่อยถามพนักงานที่นี่เขาก็รู้จักคุณทั้งนั้นชื่นใจที่สุดค่ะแล้วคุณผมชื่อตีนภพครับคุณตีนภพอยู่แถวนี้ไหมคะนั้นไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยค่ะครับแต่ผมไม่ค่อยได้มาที่นี่พอดีผมยุ่งมากทำธุรกิจหลายอย่างตอนนี้ก็จะทำห้างสรรพสินค้านะครับตายห้างสรรพสินค้าน่าสนใจจังเลยนะคะใช่ครับน่าสนใจมากผมกำลังหาคนร่วมหุ้นอยู่ไม่เยอะหรอกครับโครงการของผมแค่ 2,000 ล้านเท่านั้นเองหู 2,000 ล้านเป็นนั้นไม่ค่อยถนัดเรื่องธุรกิจเลยอะค่ะไม่เป็นไรครับแค่ลงเงินอย่างเดียวก็พอที่เหลือผมบริหารให้หมดคุณรอรับแค่เงินปันผลอย่างเดียวก็พอสนใจมากค่ะเดี๋ยวนั้นเราไปปรึกษาคุณพ่อดูนะคะอย่าเลยครับผมว่าคุณควรจะทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่บริหารงานตัดสินใจเองทุกอย่างจะดีกว่าก็จริงนะคะนานน่ะทำตัวเป็นเด็กที่คุณพ่อห่วงมาตั้งนานครับก่อนอื่นคุณควรไปทำงานที่โรงงานทอผ้าของคุณก่อนคุณดูได้ยังไงว่านานมีโรงงานทอผ้าผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคนที่ผมสนใจผมบอกแล้วไงครับจีรนันยิ้มปลาบปลื้มที่คนหล่อๆรวยๆอย่างตีนภพสนใจเธอตั้งแต่วันนั้นมาจีรนันกับตีนภพก็คบหากันเป็นแฟนเธอทั้งรักทั้งหลงเขาเขาสั่งให้ทำอะไรเธอก็ทำหมดอะไรนะลูกอยู่ๆทำไมนันนึกอยากจะไปทำงานที่โรงงานของเราล่ะทุกทีพ่อขอให้ไปช่วยก็ไม่ยอมไปก็นันอยากแบ่งเบาภาระของคุณพ่อนี่คะมีดีหรือไงก็ดีพ่อแค่แปลกใจ
นั่นจบมานานแล้วนี่คะใช้เงินของคุณพ่อเรียนมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็อยากจะช่วยคุณพ่อบ้างนั่นแน่ใจนะว่าจะทำงานได้ได้แน่นอนค่ะคุณพ่อนั่นสัญญาว่าจะบริหารงานให้ดีที่สุดแล้วก็เอากำไรมาให้คุณพ่อด้วยค่ะตกลงพ่อจะยกโรงงานให้นันหลังจากวันนั้นจิรนันก็ไปทำงานที่โรงงานทอผ้าแต่งานทั้งหมดมีแต่ตีนภพที่ทำให้ผมช่วยดูสต็อกให้แล้วนะไม่ต้องห่วงแต่พ่อจะให้นันไปคุยกับลูกค้านะคะคุณภพนันเนี่ยคุยไม่เป็นนันไม่ค่อยชอบคุยกับใครเรื่องงานคุณก็รู้ไม่เป็นไรหรอกคุณนันผมจัดการคุยแทนให้เองคุณไม่ต้องห่วงแหมคุณภพน่ารักกับนันมากเลยนะคะทำแทนนันทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขผมก็จะทำน่ารักที่สุดคุณภพสุดที่รักของนันจิรนันทำงานดีมากโดยที่เบื้องหลังเป็นฝีมือของตีนภพจนอทินผู้เป็นพ่อไว้วางใจยกกิจการให้ดูแลรถของตีนภพเสียทำให้เขาต้องเดินเข้าซอยมาเพื่อที่จะเข้าบ้านของจิรนันเจ้าฝอยทองเห็นเขาเข้ามันเห่าเหมือนเขาเป็นศัตรูกับมันมาตั้งแต่ชาติปางไหนไอ้หมาบ้าเห่าอะไรนักหนาวะเดี๋ยวก็โดนดีหรอกโอ้ยถ้าแกยังไม่หยุดเห่าฉันเตะแกติดข้างฟ้าแน่อย่านะอย่ามาทำหมาฉันนะหมาเธอเหรอที่หลังหัดดูด้วยนะให้เห่าชาวบ้านอยู่ได้เอ๊ะเธอนี่มันเอ๊ะอะไรไม่ทราบยายต้มตุ๋นหมาของยายต้มตุ๋นนี่เองคุณว่าไงนะคุณว่าฉันเป็นนักต้มตุ๋นเหรอใช่สิทำทีเป็นอุ้มแม่ขึ้นหลังมาโบกรถหลอกจะเอาเงินฉันน่ะสิใจสกปรกจิตใจคุณสกปรกมากฉันเจอมาจนชินแล้วไอ้พวกทำงานแบบนี้คงจะเลี้ยงหมาทำให้มันป่วยแล้วขอเงินสิใช่ไหมคุณมันชั่วชนแล้วยังมาพูดแบบนี้ฉันไม่เคยชนหมาที่จะหลอกเอาค่าเสียหายเหรอใจสกปรกไปเถอะฝอยทองคนทำผิดไม่ยอมรับผิดชนมันเกือบตายไม่ลงมาช่วยแล้วยังไม่ยอมรับตีนภพรู้สึกงงงันเขามั่นใจว่าตัวเองไม่เคยชนหมาแม้แต่ครั้งเดียวตีนภพไปไหนมาไหนกับจีรนันเฟืองระดาเห็นผู้ชายคนนี้สนิทสนมกับพี่สาวก็ตกใจนายใจชั่วคนนั้นนี่นามาได้ยังไงนะโอ๊ยมาแอบดูคุณนันกับแฟนทำไมคะคุณเฟืองแฟนพี่นันเหรอคะอิจฉาคุณนันละสิที่มีแฟนทั้งหล่อทั้งรวยคุณไม่มีปัญญาหาได้ก็เลยอิจฉาคุณหนุ่มนันผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนดีนะแมวตายอย่ามาใส่ร้ายแฟนคุณนันเดี๋ยวเถอะฉันจะไปฟ้องคุณนันคอยดูเฟื่องระดารู้สึกไม่สบายใจมากที่เห็นจีรนันคบกับผู้ชายอย่างตีนภพแต่ก็ไม่รู้จะเตือนอย่างไรเฟื่องมีอะไรหรือเปล่าลูกถึงได้โทรนัดพ่อออกมาหน้าบริษัทแบบนี้พ่อคะเฟื่องมีเรื่องไม่สบายใจผู้ชายที่พี่นันคบไม่น่าคบเลยนะคะคุณพ่อทำไมล่ะลูกเห็นว่าเขารวยมากฐานะทางการเงินก็ดีชาติตระกูลก็ดีไม่เห็นมีอะไรน่าเสียหายเลยแต่เขาไม่ใช่คนดีนะคะแรงน้ำใจชนเจ้าฝอยทองแล้วยังไม่ดูดำดูดีเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปลูกอย่าเพิ่งตัดสินอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้จะเอาเรื่องหมามาเกี่ยวกับเรื่องพี่นันไม่ได้หรอกก็ได้ค่ะพ่อแล้วตัวเฟื่องล่ะมีแฟนหรือยังไม่มีหรอกค่ะพ่อเฟื่องยังไม่อยากคบใครตีนภพผ่านมาเจอเฟื่องระดากับอทินก็เข้าใจผิดไปไกลคิดว่าเฟื่องระดาคือเมียน้อยของอทินป้าคะดอกไม้ขายยังไงคะช่อละ300บาทจะหนูจะเอาดอกอะไรล่ะเอาดอกกุหลาบก็แล้วกันนะคะเฟื่องจะเอาไปฝากพ่อนะคะ
คุณมารับจ็อบใกล้เลยนะมาถึงนี่เลยเหรอแถวบ้านหาลูกค้าไม่ได้แล้วหรือไงฉันไม่อยากคุยกับคุณแล้วคนจิตใจสกปรกคิดแต่เรื่องสกปรกคิดว่าฉันอยากคุยกับเธอนะหรือไงแต่ถ้าเธอต้องทนเป็นเมียผู้ชายแก่ข้าวพ่ออย่างนายอาทินแล้วก็ลองเปลี่ยนใจมาเป็นฉันบ้างไหมล่ะทุเรศจิตใจต่ำคิดแต่เรื่องใต้สะดือเอานะถึงฉันจะไม่ใช่คนดีเด๋อะไรแต่ก็หน้าตาดียังหนุ่มยังแน่นสนองตอบเธอได้ไม่เหมือนผู้ชายแก่ๆอย่างนายอาทินหรอกป้าที่สุดเลยฉันไม่อยากคุยกับคุณแล้วออกไปให้พ้นนะทำไมฉันมีข้อเสียอะไรถึงจะสู้นายอาทินไม่ได้คุณคิดยังไงกับคุณนันฉันจะคิดอะไรกับจีรนันมันเกี่ยวอะไรกับเธอหรือว่าเธอหึงฉันแหวะใครจะไปหึงคุณฉันก็แค่ห่วงคุณนันกลัวว่าจะโดนผู้ชายเร็วๆอย่างคุณหลอกโอ้โหคุณแม่เลี้ยงห่วงลูกเลี้ยงซะด้วยแหมคุณมันบ้าฮ่าฮ่าฮ่าลูกเลี้ยงดูเหมือนจะอายุมากกว่าแม่เลี้ยงอีกซะนะเธอนี่ยังไงผู้ชายดีๆมีไม่ชอบไปชอบคนแก่อย่างในอทินเฟื่องระดาไม่แก้ตัวอะไรอีกปล่อยให้ตีนภพเข้าใจว่าเธอเป็นเมียน้อยของอทินเจนพาณิชย์ไปอย่างนั้นเฟื่องระดารู้สึกเกลียดขี้หน้าผู้ชายที่ชื่อตีนภพจับใจแต่เขากลับมาจีบพี่สาวของเธอและดูจีรนันก็ชอบเขามากขึ้นทุกวันทุกวันจนเธอเป็นห่วงคุณเฟื่องคะมีคนเอากล่องพัสดุมาให้คุณบอกว่าเป็นของคุณค่ะใครล่ะคะพี่แมวเฟื่องไม่ได้สั่งอะไรนะคะไม่รู้สิคะเขาไม่ได้บอกอะไรไว้คุณเฟื่องก็ลองเปิดดูสิคะถ้าไม่ใช่ก็ปิดเอาไว้ได้จ้ะว้ายถุงตดขอโทษด้วยนะคะคุณเฟื่องดิฉันไม่รู้วันนี้มันเป็นกล่องตดอุ๊ยตายคงมีคนแกล้งคุณเฟื่องนะคะไม่เป็นไรจ้ะเขาคงเข้าใจผิดเฟื่องระดากัดฟันกรอดแม้รู้ว่าเป็นฝีมือของแมวแต่ก็ไม่อยากจะเอาเรื่องให้วุ่นวายเพราะไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจแค่เรื่องงานท่านก็ปวดหัวจะแย่แล้ววันหนึ่งอาทินกลับเข้าบ้านด้วยสีหน้าเคร่งเครียดหมดอะไรตายอยากไม่ยอมเข้าไปในบ้านสักทีพ่อคะหิวไหมคะมาเหนื่อยเฟื่องทำอาหารเอาไว้รอค่ะทำไมไม่ยืนอยู่ตรงนี้พ่อกินไม่ลงหรอกเฟื่องเกิดอะไรขึ้นคะพ่อสีหน้าพ่อไม่ดีเลยพ่อกำลังจะถูกฟ้องล้มละลายเพราะไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาอะไรนะคะคุณพ่อบริษัทพ่อขาดทุนยับเยินพ่อไม่เหลืออะไรแล้วเฟื่องโทษพ่อไม่เป็นไรนะคะพ่อยังมีเฟื่องนะเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะพ่ออะไรนะคุณอทินบริษัทของเรากำลังจะเจ๊งคุณบริหารประสาอะไรถึงทำให้บริษัทไม่ได้กำไรผมก็ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนี้นะคุณจาผมพยายามทำทุกอย่างแล้วแต่มันทำไม่ได้จะให้ผมทำยังไงแล้วแบบนี้จะเอายังไงเงิน5ล้านที่ฉันเสนอบริจาคมูลนิธิการกุศลน่ะคุณก็เลิกทำหน้าใหญ่ใจโตเอาเงินบริจาคทีละ 4-5 ล้านสักทีสิเลิกได้ยังไงฉันต้องขายหน้าตายเลยโอ๊ยกลุ้มใจฉันไม่น่าแต่งงานกับผู้ชายอย่างคุณเลยเฮ้ยให้ตายเถอะทำยังไงดีเนี่ยอุตส่าห์บอกคุณหญิงจรัสศรีแล้วว่าจะโอนเงิน5ล้านให้ทำยังไงดีนี่คุณแม่บ่นอะไรเหรอคะเสียงดังไปถึงข้างนอกเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกับคุณพ่อเรื่องอะไรอีกล่ะก็พ่อแกนะสิกำลังจะถูกฟ้องล้มละลายเพราะบริหารงานผิดพลาดขาดทุนยับเยินบริษัทมีแต่หนี้หนี้หนี้แล้วก็หนี้อะไรนะคะเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็คุณพ่อยังมีเงินให้นันไปช้อปปิ้ง
ให้คุณแม่ไปเที่ยวรอบโลกอยู่เลยแม่ก็ไม่รู้กับพ่อแกเห็นบอกนางเฟื่องว่าอย่างนั้นสีหน้าก็หมดอะไรตายอยากคงจะเรื่องจริงบ้าที่สุดเลยแล้วเราจะทำยังไงดีคะคุณแม่คุณตีนภพไงนั้นแฟนของนันรวยไม่ใช่เหรอไปขอหยิบยืมเขาสักหน่อยเขาก็น่าจะให้จริงด้วยค่ะคุณแม่แล้วจิรนันก็รีบไปปรึกษาตีนภพเขาตกลงให้พ่อของเธอยืมเงินจำนวน50ล้านบาทแต่ต้องมีดอกเบี้ยอะไรกันคะคุณพบพ่อนันนะทำไมคุณต้องคิดดอกกับพ่อของนันด้วยล่ะคะผมไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานนะคุณนันแต่ดอกขนาดนี้มันแพงไปนะคะมากกว่าธนาคารซะอีกแบบนี้คุณพ่อของนันก็แย่สิคะแล้วแต่นะครับคุณนันไม่เอาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรทำไมคุณถึงได้พูดจาห่างเหินเย็นชากับนันแบบนี้ล่ะคะหรือว่าเป็นเพราะสถานะของนันมันไม่เหมือนเดิมอย่าพูดอย่างนั้นสิคุณนันผมให้คุณยืมเงินผมก็คิดดอกมันเป็นเรื่องธรรมดาหญิงสาวรู้สึกแปลกใจกับท่าทางห่างเหินเย็นชาของตีนภพแต่ก็จำเป็นต้องรับเอาไว้เพราะเงิน50ล้านก็ใช่ว่าจะมีใครให้ยืมง่ายๆอะไรกันนะนันทำไมแฝดลูกถึงได้คิดดอกเอากับพ่อตาแบบนี้ล่ะช่างเถอะค่ะแม่คุณพบเขาคงไม่อยากให้เสียการปกครองเดี๋ยวใครจะครหาได้แต่มันก็น่าเกลียดเกินไปทำยังกับไม่รักนันของแม่อุ๊ยคุณพบเขารักนันสิคะคุณแม่คุณแม่ก็แค่คิดค่าสินสอดเขาเยอะๆจริงแม่จะคิดสัก60ล้านแค่นี้ก็พอแล้วล่ะค่ะแม่ไม่ต้องเอาเยอะมากมายหรอกดีลูกยืมเข้ามา50ล้านคิดสินสอด60ล้านก็ยังเหลืออยู่อีก10ล้านให้เราไปช้อปปิ้งค่ะคุณแม่เดี๋ยวนันจะรีบไปคุยกับคุณพบเรื่องแต่งงานเฟื่องระดาออกมาจากที่ทำงานเตรียมจะกลับบ้านระหว่างรอรถแท็กซี่ตีนภพก็ออกมาเจอเข้าพอดีขึ้นรถฉันก็ได้เดี๋ยวฉันไปส่งไม่ค่ะฉันไม่ต้องการกลับไปกับคุณฉันก็แค่เห็นว่าเราเคยรู้จักกันทำไมวันนี้ได้มารอแท็กซี่ล่ะไม่มีผัวแก่มาส่งเหรอมากไปแล้วนะคุณตีนภพคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันฉันไม่ว่าอะไรฉันแค่ถามถึงผัวแก่ของเธอเท่านั้นเองมาเถอะนะเดี๋ยวไปส่งให้ไม่ตีนภพไม่ฟังเสียงก็ดุลตัวเธอขึ้นไปบนรถของเขาจนได้ปล่อยนะคะถือวิสาสะอะไรมาพาตัวฉันขึ้นรถไปแบบนี้คอยดูนะฉันจะแจ้งความข้อหาลักพาตัวคุณให้เข็ดเลยทำไมพามาแค่นี้ทำไมเหรอรังเกียจอะไรฉันขนาดนั้นใช่ฉันรังเกียจคุณรังเกียจมากเธอต้องการเท่าไหร่ว่ามาอะไรนะหมายความว่ายังไงต้องการเท่าไหร่ก็ค่าตัวเธอไงต้องการเท่าไหร่บอกมาได้เลยฉันไม่ต้องการฉันไม่ได้ขายตัวจอดรถฉันจะลงเธอจะบอกว่าที่เธอนอนกับนายอาทินเจนพาณิชย์เพราะว่าเธอรักมันอย่างนั้นเหรอใช่ฉันรักเขาฉันรักอาทินเจนพาณิชย์เขาเป็นยิ่งกว่าชีวิตของฉันผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คนดีอย่ามาลามปามเขานะทำไมมันเป็นผัวหรือพ่อเธอกันแน่ห่วงมันจังหยาบคายฉันจะเป็นอะไรกับใครมันก็เรื่องของฉันฉันไม่มีวันเชื่อหรอกว่าเธอรักมันสักวันเธอจะต้องยอมสยบแทบเท้าฉันเฟื่องระดาฝันไปเถอะอาทินเครียดหนักกว่าเดิมที่เงิน50ล้านที่หยิบยืมมาจากตีนภพเขาเอาไปลงทุนแล้วก็ขาดทุนอีกเงินหายวับไปกับตาจนเขาต้องถูกฟ้องล้มละลายเป็นยังไงบ้างคุณอาทินบริษัทของเราดีขึ้นบ้างไหมผมกำลังจะถูกฟ้องล้มละลายอะไรนะ
งินตั้ง50 ล้านคุณบริหารงานประสาอะไรของคุณถึงได้ทำให้เงินหายไปแบบนี้ฮะจนถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยพอเถอะผมไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นผมพยายามทำเต็มที่แล้วเนี่ยนะเหรอทำเต็มที่ถ้าคุณทำเต็มที่มันต้องได้กำไรสิคุณจำเป็นต้องฟังฉันคุณมันแย่คุณอทินแย่แย่แย่ฉันไม่น่าตัดสินใจแต่งงานกับคุณเลยอทินเสียใจมากเจ็บปวดในหัวใจทำงานก็เหนื่อยมากพอแล้วกลับบ้านยังมาเจอภรรยาซ้ำเติมพ่อขาไม่เป็นไรนะคะถึงพ่อจะไม่เหลืออะไรพ่อก็ยังเหลือเฟื่องคงมีแต่เฟื่องคนเดียวที่ไม่เคยต่อว่าพ่อพ่อดูแลเฟื่องเลี้ยงเฟื่องมาเฟื่องจะไปต่อว่าอะไรพ่อได้ล่ะคะขอบคุณนะเฟื่องพ่อช่างเป็นพ่อที่แย่จริงๆไม่ค่ะพ่อของเฟื่องทำดีที่สุดแล้วไม่เป็นไรนะคะบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่พ่อจะต้องพักผ่อนแล้วก็ได้พ่อพยายามคิดแบบนั้นไม่งั้นพ่อคงเป็นบ้าตายไปก่อนคุณแม่ขาว่ายังไงคะเรื่องที่คุณพ่อยืมเงินคุณตีนภพไปว้ายแม่ไม่อยากจะพูดเงินหายหมดแล้วอะไรนะคะแม่พ่อทำเงิน50 ล้านขาดทุนเงินหายวับไปกับตาอะไรงั้นเหรอใช่พ่อแกนี่มันแย่จริงๆแก่ปูนนี้แล้วยังทำงานไม่ดีเรื่องแต่คุณตีนภพเขาเป็นแฟนแกเป็นคนที่รักแกมากเขาก็คงไม่ฟ้องพ่อแกหรอกใช่ไหมคุณภพไม่กล้าหรอกค่ะแม่นันโทรไปกิ้งเดียวเขาก็ให้เลื่อนวันส่งต้นส่งดอกแล้วจ้ะดีแล้วเหรอลูกช่วยโทรไปขอเลื่อนเขานะลูกนะเราคงไม่มีปัญญาหาเงินมาได้ง่ายๆค่ะนันจะไปหาคุณภพเดี๋ยวนี้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ต้องคิดมากคุณพบเขาเงินเยอะจะตายแค่50 ล้านเขายกให้เราได้ค่ะแม่ก็หวังอย่างนั้นลูกพบคะนันมีเรื่องคุณพ่อจะคุยกับพบค่ะทำไมคุณเข้ามาโดยพลาการคุณควรจะแจ้งเลขาของผมก่อนนะคุณจีรนันทำไมต้องแจ้งคะนี่เมื่อนันเป็นแฟนคุณนันเคยมาที่นี่นับไม่ถ้วนไม่เห็นเคยแจ้งเลยค่ะแต่นั่นมันเมื่อก่อนไม่ใช่ตอนนี้คุณพบทำไมคะเพราะคุณรู้ว่าบ้านนันกำลังจนตรอกคุณก็เลยพูดกับนันแบบนี้เหรอเปล่าผมอยากจะพูดแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าคุณคือลูกสาวนายอาทินเจนพาณิชย์คนที่ผมเกลียดยิ่งกว่ากิ้งกือไส้เดือดอะไรนะเกลียดพ่อฉันหมายความว่ายังไงคุณพบหมายความว่าผมไม่เคยคิดอะไรกับคุณที่ผมต้องทำแบบนี้เพราะผมต้องการแก้แค้นพ่อคุณหลอกให้แม่ผมรักแล้วก็โกงแม่ผมไม่จริงพ่อของนันไม่เคยทำแบบนั้นพ่อของนันไม่เคยโกงใครพ่อคุณโกงแม่ผมจนแม่ของผมต้องตอมใจตายผมก็จะทำแบบเดียวกับที่พ่อคุณทำกับแม่ผมหมายความว่าคุณไม่ได้รักนันคุณแกล้งจีบนันงั้นเหรอคะใช่ไม่ใช่แค่คุณนะโรงงานของคุณที่มันเคยเป็นของแม่ผมก็จะกลับมาเป็นของผมเสียใจด้วยคุณจีรนันท์เซนพาณิชย์ไม่นะคุณจะทำแบบนี้กับนันไม่ได้คุณจะต้องคืนโรงงานของนันมาผมจะยอมคืนให้ก็ได้ท่านนายอาทิมจะส่งลูกสาวมาเป็นนางบำเรอปู่ผมที่อายุ80 ปีว้ายให้ฉันไปเป็นนางบำเรอปู่คุณมิเอาไม่มีทางแก่งับเหงื่อขนาดนั้นฉันไม่ไปงั้นคุณก็เอาเงิน50 ล้านบาทมาใช้หนี้ผมให้ได้ภายใน1 เดือนทั้งต้นและดอกคุณเป็นคนใจร้ายคุณตีนภพที่คุณทำกับน้องผมก็ร้ายพอกันนั่นแหละจีรนันน้องชายคุณกันนาทีเป็นน้องชายของผมแต่ผมก็รู้เรื่องที่คุณทำกับเขาด้วยหญิงสาวรู้สึกช็อกทั้งเรื่องพ่อและเรื่องกันนาทีคนรักเก่าอะไรนะลูกพ่อแกน่ะเหรอโกงแม่คุณตีนภพใช่ค่ะแม่
นันอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนละนันว่าเขารักนันแต่ที่ทำเป็นร้ายกับนันคงเพราะต้องการแก้แค้นแม่ก็ว่าแบบนั้นล่ะนันของแม่ใครอยู่ใกล้ก็ต้องรักเขาคงเจ็บปวดมากทีเดียวที่ต้องแกล้งทำเสียงดังใส่ลูกดูเขายื่นข้อเสนอสิคะแม่ให้เอาลูกสาวอทินเจนพาณิชย์ไปเป็นนางบังเรอปู่อายุ80บ้าบอเดี๋ยวนะลูกลูกสาวอทินเจนพาณิชย์งั้นเหรอใช่ค่ะแม่จะใครถ้าไม่ใช่นันงั้นหนูก็ตกลงเลยลูกคุณแม่นี่คุณแม่จะให้นันไปเป็นนางบังเรอของไอ้แก่ตันหากลับนั่นเหรอคะไม่ลูกใครจะทำแบบนั้นนันอย่าลืมสิลูกว่าลูกสาวอทินเจนพาณิชย์ไม่ได้มีแค่นันคนเดียวจริงด้วยนางเฟื่องก็เป็นลูกคุณพ่อแต่มันจะยอมหรอคะคุณแม่เราก็ต้องทำให้มันยอมสิลูกแหมคุณแม่คุณแม่ของนันฉลาดที่สุดเลยค่ะโหผมว่าเราสองคนคงไม่มีดวงทำบาปแล้วล่ะครับคุณเฟื่องตกปลาทีไรไม่ได้สักทีไปกินข้าวกันเถอะขอบคุณนะคะคุณเจตที่เลี้ยงข้าวเฟื่องตลอดเลยผมเต็มใจครับมากกว่าเลี้ยงข้าวผมก็ทำให้คุณได้หลังกินข้าวไปดูหนังกันนะเฟื่องขอไม่ไปได้ไหมคะคุณเจตช่วงนี้พ่อของเฟื่องไม่ค่อยสบายค่ะเฟื่องเป็นห่วงไม่เป็นไรครับแต่คุณอย่าลืมนะว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้บอกผมขอบคุณนะคะคุณเจตคุณเป็นคนดีมากมากจนเฟื่องเกรงใจเลยล่ะค่ะผมเต็มใจครับก็ได้แต่หวังว่าถ้ามีปัญหาอะไรคุณเฟื่องจะนึกถึงผมเป็นคนแรกเฟื่องและดากลับมาถึงบ้านหญิงสาวรู้สึกแปลกใจที่จารินีแม่เลี้ยงมาหาเธอถึงเรือนคนใช้คุณจามีธุระอะไรให้เฟื่องรับใช้หรือเปล่าคะเธอรู้หรือเปล่าพ่อเธอโกงเงินตีนภพเขาถึงได้มาเอาคืนอะไรนะคะคุณพ่อนั่นหรอคะโกงเงินตีนภพใช่ตอนนี้เขาจะเอาทุกอย่างของเขากลับคืนไปแล้วตอนนี้พ่อของเธอก็เป็นหนี้เขาถึง50ล้านบาทถ้ามีชดใช้ให้เขาเขาก็จะยึดบ้านยึดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ฟ้องล้มละลายท่อแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงดีคะคุณจานายตีนภพยื่นข้อเสนอต้องการลูกสาวนายอทินแลกกับเงินหนี้สิน50ล้านบาทว่าไงนะคะทำไมเขาถึงได้เป็นคนเลวแบบนี้ใช่เขาเลวเขาเลือกให้นันเป็นนางบำเรอเขาแล้วก็เลือกเธอให้เป็นนางบำเรอของปู่เขาอายุ80กว่าใกล้จะลงโลงเต็มทีคนสารเลวเฟื่องไม่คิดเลยว่าในตีนภพจะเลวได้ขนาดนี้เฟื่องถ้าเธอไม่ตกลงพ่อเธอจะถูกฟ้องล้มละลายเฟื่องตกลงค่ะเฟื่องตกลงอะไรก็ได้ที่ทำให้พ่อไม่ต้องถูกฟ้องล้มละลายเฟื่องยอมแล้วเฟื่องระดาก็ตัดสินใจที่จะเป็นนางบำเรอของปู่ตีนภพชายหนุ่มนัดให้ลูกน้องของเขามารับเธอไปในเวลา20:00ตรงหญิงสาวจึงแต่งตัวออกมารอหน้าบ้านนี่หล่อนเอ้ยน้องเฟื่องใส่ชุดให้มันดูดีกว่านี้ได้ไหมจ๊ะอะไรชุดเฉยเฉยไปขุดมาจากไหนเนี่ยเฟื่องว่าก็ดีแล้วนะคะดูเรียบร้อยสวยงามดีค่ะนี่หล่อเอ้ยขอโทษทีจ้ะพี่ติดปากเฟื่องจะไปเป็นนางบำเรอเขานะควรจะแต่งตัวสีสวยไอ้แก่นั่นจะได้รักได้หลงเฟื่องเลยนะจ๊ะแต่เฟื่องไม่ได้ต้องการให้ใครรักใครหลงนะคะเฟื่องไปเพราะหน้าที่เพราะช่วยคุณพ่อห
อย่างโง่ไปหน่อยเลยนะเฟื่องไหนๆก็เสียตัวให้ไอ้แก่นั้นไปแล้วก็ทำให้มันรักมันหลงนอกจากหนี้สิน50ล้านจะหมดไปก็อาจจะได้เงินเล็กๆน้อยๆกลับบ้านมาก็ได้โอเคค่ะคุณนันอยากจะให้เฟื่องแต่งตัวแบบไหนทำอะไรก็บอกมาเถอะค่ะถ้างั้นก็ไปห้องฉันแล้วก็ใส่ชุดที่อยู่ในตู้ชุดสีแดงที่ฉันแขวนไว้ค่ะเดี๋ยวเฟื่องมาอุ๊ยชุดนี้ค่อยยังชั่วค่อยดูได้ขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้เนี่ยฉันนึกว่ายายเพิงที่ไหนแล้วเฟื่องจะไปได้ยังไงคะเดี๋ยวคนขับรถของเขามารับเธอนั่งรออยู่ที่นี่แหละไม่นานหลังจากนั้นก็มีผู้ชายมารับเฟื่องระดาไปหญิงสาวนั่งรถไปกับเขาท่าทางของเธอหมดอะไรตายอยากจนกระทั่งชายคนนั้นพาเธอมาถึงเกาะทรายขาวเกาะสวยสะอาดตาทุกคนเข้าใจว่าเธอมาในฐานะเมียของเจ้าสัวเฮียงชายแก่อายุ80ปีนายหญิงมาแล้วเหรอคะมาถึงแล้วค่ะฉันต้องทำอะไรบ้างคะดิฉันชื่อดอกสร้อยนะคะเป็นหัวหน้าแม่บ้านของที่นี่ค่ะนายใหญ่รอคุณอยู่ในห้องค่ะขอบคุณนะคะเชิญเลยค่ะเข้าประตูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงแล้วก็ถอยหลังออกมานิดหน่อยค่ะขอบคุณค่ะแล้วหญิงสาวก็เข้ามาในห้องที่มีเจ้าสัวเฮียงนั่งอยู่บนรถเข็นหญิงสาวรู้สึกแปลกใจสวัสดีค่ะท่านดีเหรอลูกเวทินเจนพาณิชหญิงสาวรู้สึกเจ็บใจในอกที่คนเรียกจิกหัวพ่อตัวเองแบบนั้นลูกไอ้ขี้โกงไอ้อทินเจนพาณิชมันยังฆ่าส่งลูกสาวของมันมาขัดดอกน่าสมเพชท่านกรุณาอย่าด่าพ่อดิฉันเลยค่ะต้องการให้ดิฉันทำอะไรก็บอกมาเถอะแล้วคิดว่าหลานชายของฉันส่งหลอนมาทำไมล่ะฮะเฮ้ยๆๆนั่นหลอนจะแก้ผ้าแล้วไงคิดจะยั่วฉันเหรอก็คุณต้องการให้เฟื่องมาเป็นเมียคุณไม่ใช่เหรอคะมาเป็นนางบำเรอทุเรศพิการอย่างฉันจะไปทำอะไรหล่อนได้พูดบ้าบ้าอ้าวท่านไม่ได้ต้องการให้เฟื่องมาเป็นนางบำเรอเหรอคะหญิงสาวรู้สึกดีใจมากที่ได้รู้ความจริงว่านายใหญ่ของที่นี่พิการและเธอต้องเข้ามาที่นี่ในฐานะคนดูแลหลังจากวันนั้นหญิงสาวจึงตั้งอกตั้งใจช่วยดูแลเจ้าสัวฝึกหัดทำกายภาพดูแลเรื่องอาหารการกินท่านต้องเดินให้เยอะๆนะคะยืนบ่อยๆเดินบ่อยๆท่านจะดีขึ้นมันเจ็บเจ็บก็ต้องทนค่ะไม่อย่างนั้นท่านก็จะเดินไม่ได้คนใช้หรือแม่วะสั่งจริงๆเลยเว้ยเป็นคนใช้ค่ะแต่หวังดีเฟื่องระดาต่อปากต่อคำและไม่ยอมเจ้าสัวเฮียงง่ายๆคนรับใช้ที่บ้านเจ้าสัวต่างก็กลัวว่าหญิงสาวจะโดนดีแต่ท่านกลับหัวเราะพอใจนานๆถึงจะมีใครกล้าแวะใส่ท่านทางด้านจีรภพก็รู้สึกสะใจที่คิดว่าได้ส่งจีรนันไปดูแลคนป่วยพิการอย่างปู่เขาป่านนี้คงร้องไห้ขี้มูกโปกอยากกลับบ้านเต็มทีเอาเหล้ามาครับเอามาเยอะๆเลยวันนี้ฉลองอะไรครับเนี่ยมีเรื่องให้สะใจ เอามาชายหนุ่มพูดไม่ทันขาดคำก็เห็นผู้หญิงคล้ายจิรนันเดินเข้ามาสั่งเหล้าเตกิล่าหนึ่งจิรนันนี่มาได้ยังไงคุณพบตายมาหานันถึงที่นี่เหรอคะรู้ว่านันมาแล้วสิถึงได้มาทำไมคุณยังอยู่ที่นี่อ้าวนันก็ต้องอยู่ที่นี่สิคะไม่ให้อยู่ที่นี่แล้วจะให้อยู่ที่ไหนคุณต้องไปเป็นนางบำเรอปู่ผมไม่ใช่เหรอใครบอกคะอย่ามาตุกติกนะจิรนันคุณตกลงกับผมแล้วว่าจะให้ลูกสาวอทินเซนพาณิชย์ไปเป็นนางบำเรอปู่ผม
ใช่ไงคะแต่ลูกสาวอทินเซนพาณิชย์ไม่ได้มีแค่ฉันหมายความว่ายังไงแนนส่งน้องสาวของแนนไปแทนค่ะไม่จริงคุณไม่มีพี่น้องพ่อคุณมีลูกคนเดียวมันเป็นลูกเมียน้อยค่ะคุณไม่ได้บอกนี่คะจะเอาลูกสาวคนไหนบอกแค่ว่าเอาลูกสาวอทินเซนพาณิชย์ฉันก็ส่งไปแล้วไงบ้าจังผมจะไปดูให้เห็นกับตาว่าเป็นลูกสาวนายอทินจริงหรือเปล่าในที่สุดแล้วตีเดอภพก็ได้เฟืองและดาเป็นเมียแต่เขายังปากแข็งบอกว่าไม่ชอบเธอทำเป็นหาเรื่องต่างๆนานาทั้งที่จริงๆแล้วแอบชอบเธอมานานอาหารรสชาติอะไรของเธอเนี่ยเหมือนน้ำล้างจานไปทำมาใหม่ฉันทำเต็มที่แล้วก็ทำสุดฝีมือแล้วค่ะต่อให้ฉันทำมาใหม่ยังไงรสชาติมันก็จะออกมาเหมือนเดิมมีปัญญาทำได้แค่นี้เหรอลูกสาวนายอทินเจนพาณิชย์นี่คุณอย่ามาลามปามถึงพ่อฉันนะถึงพวกเราจะเป็นหนี้คุณแต่ก็เป็นหนี้เพราะเล่กลของคุณคุณไม่มีสิทธิ์จะมาลามปามพ่อฉันทำไมฉันจะว่าพ่อของเธอไม่ได้ในเมื่อพ่อเธอมันก็แค่ผู้ชายขี้โกงแม่ฉันคุณตีนะพบหยุดนะทำไมรับไม่ได้เหรอที่พ่อเธอเป็นคนขี้โกงหญิงสาวรู้สึกเสียใจมากอยากจะใช้หนี้กรรมหนี้เวรนี้ให้จบเร็วๆแต่ก็นั่นแหละเงินตั้ง50ล้านบาทเธอจะต้องอยู่ที่นี่ชดใช้กรรมอีกกี่ปีแม่คะป่านเนี้ยนางเฟื่องมันคงจะอกแตกตายไปแล้วนะคะที่ดิกลายเป็นนางบำเรอตั้งแก่อายุ 70-80 อะค่ะนั่นสิลูกสมน้ำหน้ามันอยากจะเห็นหน้ามันตอนนี้จริงๆแม่ละนับวันรอให้มันกลับมาดูสิว่าจะเผยหน้าคุยกับใครเขาได้แน่นอนสิครับแม่หนึ่งเฟืองมันทรนงตัวว่าตัวเองใส่ซื่อแสนบริสุทธิ์แต่มันก็กลายเป็นนางบำเรอของตะแก่ดีแหละผลกรรมผลกรรมที่แม่ของมันเป็นเมียน้อยพ่อแก่กรรมก็เลยตกถึงลูกจริงค่ะแม่เพราะว่านันเป็นลูกเมียหลวงนันก็เลยไม่ต้องรับกรรมอย่างมันแต่คุณแม่คะถ้าคุณพ่อกลับมาล่ะคะพ่อจะว่ายังไงช่วยไม่ได้กว่าจะกลับมามันก็สายเกินไปแล้วเพราะว่านางเฟื่องลันดากลายเป็นนางบำเรอของชายแก่คุณว่าอะไรนะคุณจ่าคุณส่งเฟื่องระดาไปให้ใครนะส่งไปใช้หนี้แทนคุณไงตีนภพต้องการตัวเฟื่องระดาไปเป็นนางบำเรอของปู่มันอะไรนะคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอย่ามาโทษฉันนะถ้าฉันไม่ส่งมันไปป่านนี้คุณก็ได้กลายเป็นบุคคลล้มละลายไปแล้วคุณอทินคุณทำแบบนี้ได้ยังไงเฟื่องเป็นลูกสาวผมนะทำได้ลงคอได้ยังไงคุณจ่ามันเป็นลูกสาวคุณแต่ไม่ใช่ลูกสาวฉันไม่มีแม่เลี้ยงที่ไหนรักลูกเลี้ยงได้ลงคอหรอกคุณมันเลวระหว่างเราขาดกันไม่ขาดฉันไม่มีทางหย่ากับคุณหรอกให้คุณไปเสวยสุขกับนางเฟื่องระดาน่ะเหรอฝันไปเถอะทางด้านเจตคณิตหลังจากกลับมาจากสิงคโปร์เขาก็รีบมาหาเฟื่องระดาที่บ้านทันทีสวัสดีครับคุณนันผมมาหาเฟื่องครับเฟื่องระดาไม่อยู่หรอกค่ะมันไปอยู่กับผัวเอ้ยนันพูดผิดนะคะเขาไปอยู่กับแฟนอะไรนะครับเฟื่องน่ะเหรอไปอยู่กับแฟนก็ไม่เชิงหรอกค่ะพอดีว่าคุณพ่อมีปัญหากับเจ้าหนี้นะคะแล้วเจ้าหนี้เขาก็ชอบเฟื่องระดามากเฟื่องก็เลยต้องไปอยู่กับเขาในฐานะนางบำเรอ
ใครเป็นเจ้าหนี้ของเฟื่องครับคุณตีนภพอะค่ะคิดว่าคุณเจตน่าจะรู้จักน้อยไอ้ภพเจตคณิตเจ็บใจอย่างไรก็จะตามไปใช้หนี้แทนเฟื่องหรือดาไม่ว่าเธอจะเป็นหนี้เท่าไหร่เขาจะใช้คืนให้หมดได้แต่หวังว่ามันคงจะยังไม่สายเกินไปอร่อยไหมคะท่านอร่อยเธอทำอาหารอร่อยมากตอนนี้น้ำหนักฉันก็เลยขึ้นมาหลายกิโลเลยแต่มีบางคนบอกว่าอาหารที่เฟื่องทำกินไม่ลงเฟื่องก็เลยไม่รู้ว่าท่านจะถูกปากหรือเปล่าคงสมัยถึงไอ้ภพละสิอย่าไปสนใจคนสติไม่ดีอย่างมันเลยมันก็เป็นคนแบบนี้แหละชมใครไม่เป็นหรอกเจ้าสัวหัวร้อขึ้นตั้งแต่เฟื่องและดามาอยู่ที่นี่จากที่เกลียดก็กลายเป็นเมตตาเพราะหญิงสาวทำตัวดีไม่จับจดอย่างที่คิดแถมยังเต็มไปด้วยความจริงใจปู่ผมได้ยินนะที่ปู่ว่าผมสติไม่ดีเดี๋ยวนี้เห็นศัตรูดีกว่าหลานแท้ๆเลยเหรอฉันก็แค่เห็นว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีเฟื่องระดาเป็นคนดีลูกไม้ที่ไหนจะหล่นไกลต้นล่ะครับปู่พ่อเลวยังไงลูกก็ต้องเลวอย่างนั้นแหละอย่าไปตกหลุมรักลูกสาวศัตรูเข้าล่ะไม่งั้นมันจะยุ่งนะเจ้าภพไม่มีทางหรอกครับผมไม่มีทางรักเฟื่องระดาข้าจะคอยดูแล้วนี่แกจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่ผมจะเข้าไปดูงานอีก 2-3 วันจะมาใหม่มาทำไมวะเมื่อก่อนมาเดือนละทีนี่ 2-3 วันจะมาทีผมก็กลัวเฟื่องระดาจะวางยาปู่เฮ้ยถ้ามันจะทำมันทำไปนานแล้วผมไม่ไว้ใจอะครับจะหาเรื่องมาเจอเขาละสิไอ้ภพไอ้ปากแข็งพูดอะไรอะปู่ไม่มีทางหรอกตีนภพปฏิเสธเสียงแข็งแล้วเขาก็กลับไปทำงานที่กรุงเทพแต่ในใจคิดถึงแต่เฟื่องระดาแต่ก็ไม่อยากยอมรับเจตคณิตสืบจนรู้ว่าเฟื่องระดามาที่เกาะทรายขาวจึงตามมาพบเจ้าสัวคุณมาพบฉันด้วยเรื่องอะไรคุณเจตคณิตผมเอาเงินมาใช้หนี้50ล้านแทนเฟื่องระดาครับมากมายขนาดนั้นน่ะเหรอจะเอามาใช้หนี้แทนใช่ครับเพื่อเฟื่องระดาแล้วผมยอมหมดไปถามเจ้าตัวเขาเองดีกว่าว่าอยากไปไหมคุณเฟื่องต้องไปแน่ครับเพราะคงไม่มีใครอยากอยู่เป็นนางบำเรอใครหรอกเจ้าสัวหนักใจในเมื่อมีคนใช้หนี้แทนแล้วจะไม่รับก็ไม่รู้จะให้เหตุผลว่ายังไงเฟื่องระดาเธอจะไปจากที่นี่ไหมล่ะเศรษฐคณิตเขารอคำตอบอยู่เฟื่องห่วงท่านค่ะแต่เฟื่องก็เป็นห่วงพ่อของเฟื่องด้วยแต่เฟื่องจะสอนคุณป้าดอกสร้อยถึงวิธีการดูแลท่านนะคะไม่ต้องล็อกฉันดูแลตัวเองได้กลับไปแล้วก็ขอให้เธอโชคดีท่านไม่โกรธเฟื่องใช่ไหมคะเฮ้ยฉันจะไปโกรธเธอเรื่องอะไรล่ะฉันเกลียดพ่อเธอแต่ฉันไม่ได้เกลียดเธอขอบพระคุณมากค่ะท่านที่กรุณาเฟื่องเฟื่องและดากลับมาที่บ้านเพราะเจตคณิตช่วยใช้หนี้จำนวน50ล้านบาทให้เธอแล้วอทินกินไม่ได้นอนไม่หลับออกไปยืนรอลูกสาวทุกวันเพื่อหวังว่าเฟื่องและดาจะกลับมาพ่อคะพ่อเฟื่องกลับมาแล้วเฟื่องกลับมาจริงๆแล้วเหรอลูกลูกพ่อขอโทษขอโทษที่ปกป้องลูกไม่ได้พ่อเป็นพ่อที่เลวเป็นพ่อที่แย่มากพ่อขอโทษนะเฟื่องไม่เป็นไรค่ะพ่อเฟื่องไม่โทษพ่อเฟื่องเข้าใจพ่อและเฟื่องก็เต็มใจที่จะไปใช้หนี้แทนพ่อค่ะแล้วเฟื่องมาได้ยังไงไอ้ตีนภพมันปล่อยลูกมาเหรอคุณเจต
เขาเงินไปใช้หนี้ให้เราค่ะ50 ล้านบาทตอนแรกเฟื่องจะไม่รับแต่เขาก็ไม่ยอมทำไมเขาถึงได้ดีกับเราแบบนี้ให้มาโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยเหรอเขามีข้อแลกเปลี่ยนค่ะพ่อเขาขอให้เฟื่องยอมแต่งงานกับเขาโถผู้ชายดีๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะเฟื่องพ่อยินดียกเฟื่องให้เขาเพราะพ่ออยากให้เขาดูแลเฟื่องแต่เฟื่องไม่ดีพอสำหรับเขาหรอกค่ะพ่อโถลูกรักทุกอย่างเป็นความผิดของพ่อเองอาทินรู้สึกเสียใจมากที่ทำให้ลูกสาวต้องกลายไปเป็นนางบำเรอของผู้ชายอายุ80โดยที่เขาไม่รู้ว่าคนที่ได้ตัวเฟื่องระดาไปจริงๆแล้วคือตีนภพต่างหากจารินีกลับมาจากทำบุญพอเห็นเฟื่องระดาอยู่ในบ้านกำลังอ่านหนังสืออยู่ก็ตกใจนางเฟื่องแกมาได้ยังไงแกหนีไอ้แก่นั้นมาเหรอระวังเถอะมันจะเปลี่ยนใจฟ้องล้มละลายพ่อแกน่ะเปล่าค่ะเฟื่องไม่ได้หนีมาถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าไอ้แก่นั่นมันเบื่อเธอแล้วเหรออะไรกันไร้เสน่ห์ถึงขนาดให้ผัวแก่มันเบื่อเร็วขนาดนี้เลยเหรอเปล่านะคะเฟื่องใช้หนี้จำนวน50 ล้านบาทหมดแล้วอะไรนะยังแก่เลยหรือเจ้าปัญญาที่ไหนมาใช้หนี้ตั้ง50 ล้าน500 บาทมีปัญญาหรือเปล่าก็ไม่รู้มีคนช่วยค่ะมีคนช่วยใช้หนี้แทนเฟื่องตายเอาตัวเองใส่ตะกร้าล้างน้ำให้ผู้ชายคนอื่นเหรอเธอนี่หน้าไม่อายจริงๆเฟื่องละดาหรือว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันน่าโง่กันนะถึงจะเอาของเหลือแดนคนอื่นจะยังไงก็ช่างเถอะค่ะขอแค่พ่อไม่ต้องถูกฟ้องล้มละลายเฟื่องก็พอใจแล้วจ้องของพอใช้หนี้แทนพ่อเข้าหน่อยพูดนิดพูดหน่อยทำมาเป็นขึ้นเสียงใส่ฉันเฟื่องขอตัวนะคะเฟื่องจะทำอาหารให้คุณพ่อค่ะทางด้านจีรนันเมื่อพ่อไม่มีเงินให้ทะลุงใช้อย่างเมื่อก่อนแต่เธอก็ยังติดหรูต้องการเสื้อผ้าแบรนด์เนมกระเป๋าใบละแสนรถคันละเป็นล้านเธอจึงยินยอมเป็นนางบำเรอให้กับผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งเสียขาเสียสัญญากับนันแล้วนะว่าวันเนี้ยเสียจะซื้อกระเป๋าใบละ80,000ให้นันได้สิจ๊ะเสียให้นันใช้เปล่าเปล่าเลยเดือนละแสนขอแค่นันไม่ปากโป้งให้เรื่องของเราไปถึงหูเบียร์ของเสียก็พอนันตามใจเสียทุกอย่างอยู่แล้วล่ะค่ะไม่ว่าเสียอยากได้อะไรสั่งอะไรบอกมาได้เลยค่ะดีมากดีมากเสียไม่ต้องการอะไรหรอกนะขอแค่อย่างเดียวอย่าให้เมียเสียจับได้ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะนันเองก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่านันเป็นเมียเก็บของเสียเหมือนกันเป็นอันว่านี่เป็นความลับระหว่างเรา2 คนได้ค่ะเสียความลับระหว่างเรา2 คนเอ๊คุณพบนะคุณพบเมื่อไหร่จะยอมรับสายสักทีป้าโทรจนมือจะหงิกแล้วนะตีนภพเองมัวแต่วิ่งวุ่นทำงานจึงไม่ได้รับสายของป้าดอกซอยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ผ่านมาเกือบ1 วันมีอะไรหรือเปล่าป้าดอกซอยผมเห็นโทรมาเป็น10 สายเลยรู้ว่าปู่เป็นอะไรไหนใหญ่ไม่เป็นอะไรหรอกค่ะคุณภพแต่คุณเฟื่องเนี่ยเป็นอะไรนะเฟื่องระดาเป็นอะไรมีผู้ชายคนหนึ่งมาใช้หนี้ให้ค่ะ50 ล้านบาทนายใหญ่ก็ยอมรับแล้วก็ปล่อยคุณเฟื่องระดาให้ไปกับผู้ชายคนนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะอะไรนะ
ปล่อยเฟื่องระดาไปแล้วงั้นเหรอขอฉันคุยกับปู่ว่าไงไอ้พบเสียงเหมือนไม่พอใจฉันเลยนะเว้ยปู่คืนเฟื่องระดาไปให้กับคนอื่นได้ยังไงทำไมปู่ไม่ปรึกษาผมก่อนทำไมจะคืนไม่ได้ล่ะวะก็เขาเอาเงินมาใช้หนี้ให้เราแล้วเด็กนั่นก็ต้องเป็นอิสระถูกไหมแต่ว่าผมกับเฟื่องเป็นอะไรเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้เอ้าไอ้นี่ก็เขาใช้หนี้เสร็จแล้วแกจะมาอ้างตัวกักขังหน่วงเหนี่ยวเขาไว้ด้วยข้อหาที่แกเป็นเจ้าหนี้ได้ยังไงโถไว้ปู่อะไรของมึงวะฮะไอ้พบมาอารมณ์เสียใส่ทำไมเนี่ยตีนพบไม่ตอบแต่รู้สึกร้อนใจหนักไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะใจจริงแล้วเขารักเฟื่องระดามากแต่ที่ไม่ยอมแสดงออกเพราะหญิงสาวเป็นลูกของศัตรูว้ยเอาไงดีวะรักก็รักเกลียดก็เกลียดไม่รู้ว่าอย่างไหนมันมากกว่ากันทางด้านเฟื่องระดาเองก็ตัดสินใจแต่งงานกับเจตคณิตทำให้ชายหนุ่มรู้สึกดีใจมากจริงเหรอคุณเฟื่องตกลงคุณจะแต่งงานกับผมใช่ไหมครับค่ะคุณเจตคุณดีกับเฟื่องมากเฟื่องยินดีแต่งงานกับคุณผมดีใจจริงๆระหว่างนี้ผมจะพาคุณไปพักผ่อนที่บ้านสวนของผมคุณจะได้หายเครียดค่ะเฟื่องยังไงก็ได้เสร็จแล้วเราไปดูชุดกันนะค่ะเฟื่องยังไงก็ได้หญิงสาวดูเหนื่อยไม่มีแก่ใจจะคิดอ่านทำอะไรเพราะในใจของเธอคิดถึงแต่ผู้ชายปากเสียอย่างตีนภพอะไรนะคะคุณแม่นางเฟื่องระดามันกลับมาแล้วงั้นเหรอใช่ก็อิจเจตคณิตสิมันละหน้าโง่จริงๆไปใช้หนี้ให้กับนางเฟื่องนางเฟื่องมันก็เลยได้กลับบ้านมาน่าโง่จริงๆนางเฟื่องมันมีอะไรดีนะนั่นน่ะสิลูกมีราคีเป็นเมียผู้ชายแก่อายุ80ไม่สวยบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนนันของแม่ใช่ค่ะคนอย่างนั้นไม่ตาต่ำคิดไปเป็นเมียน้อยใครเด็ดขาดดีแล้วลูกอย่าไปทำแบบนั้นมันเสียมาถึงวงตระกูลของเราแม่สบายใจได้ค่ะผู้หญิงอย่างนั้นรักศักดิ์ศรีเกินกว่าจะเป็นนางบำเรอของใครได้แต่แม่ก็ยังเสียดายคุณเจตอยู่ดีแหละลูกผู้ชายโง่ๆแบบนั้นนันไม่เอาหรอกค่ะนันรักคุณพบนันยังรอเขาอยู่บาดนี้เขาก็คงจะคิดถึงลูกของแม่แล้วแหละลูกแน่นอนค่ะนันไม่โทรหาเขาบาดนี้ตีนภพคงอกแตกตายแล้วมั้งตีนภพรู้มาว่าเฟืองระดากลับบ้านไปแล้วพร้อมเจตคณิตก็เสียใจมากคิดไม่ตกว่าจะทำอย่างไรเขาจึงไปดื่มเหล้าคนเดียวเงียบๆเอาเหล้ามาหน่อยอะไรก็ได้เอามาเถอะหูร้านนี้ไม่เคยมาเลยนะคะเสี่ยจ้ะร้านเปิดใหม่เสี่ยก็เพิ่งเคยมากับหนูนันเป็นคนแรกเสี่ยขานันน่ะตามใจเสี่ยมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็อีกมาผับเปิดใหม่นันก็ยอมมาด้วยเสี่ยต้องให้รางวัลนันนะคะได้สิจ้ะหนูนันอยากได้อะไรบอกเสี่ยมาเลยเสี่ยให้ได้ทุกอย่างนั่นแหละจริงนะจริงสิจ๊ะก็คอของนันนะคะมันไม่ค่อยมีอะไรใส่เลยมันดูโล่งๆไม่สวยเลยค่ะเสี่ยอยากได้อะไรร้านไหนไปเลยจ้ะเดี๋ยวเสี่ยเซ็นเช็คให้เสี่ยของนันน่ารักที่สุดเลยอุ๊ยเจอคนรู้จักขอตัวแป๊บนะคะเสี่ยใครอ่ะเพื่อนนะคะเจอเพื่อนเก่าขอนันไปทักทายไม่เกิน5นาทีเพื่อนแน่นะอย่าให้เสียรู้นะว่าแอบนอกใจเสียโธ่เพื่อนแน่นอนค่ะนันน่ะไม่กล้านอกใจเสียหรอกเสียทั้งหล่อทั้งดูดีขนาดเนี้ย
พบขาพบคุณจริงๆด้วยนันดีใจจังเลยที่ได้เจอพบที่เนี่ยคุณมากับใครแฟนคุณเหรอหล่อดีนี่แต่ควรจะหาที่หนุ่มกว่านี้หน่อยนะบ้าแฟนอะไรกันคะพบแก่จนจะเข้าโรงขนาดนี้แล้วนันจะเอามาทำไมพ่อเพื่อนนะคะเขามาตามหาลูกสาวนันก็เลยพามาที่นี่เผื่อว่าจะเจอเพื่อนไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรกับผมหรอกผมไม่สนใจข้อแก้ตัวอะไรของคุณทั้งนั้นเพราะผมไม่ได้รักคุณคำก็ไม่รักสองคำก็ไม่รักเพราะว่านันเป็นลูกคุณพ่อหรอคะถึงคุณไม่ใช่ลูกอทินเจนพาณิชย์ผมก็ไม่รักคุณหรอกคุณจีระนันนันไม่เชื่อหรอกว่าคุณไม่คิดอะไรกับนันเอาไว้ให้คุณหายโกรธเราค่อยมาคุยกันใหม่ว่าแต่ปู่คุณเบื่อนางเฟื่องระดาแล้วล่ะคะถึงได้ยอมปล่อยให้มันมาแต่งงานง่ายๆอะไรนะเฟื่องระดาจะแต่งงานงั้นเหรอใช่ค่ะผู้ชายหน้าโง่ก็คงมีแค่นายเจตคณิตคนเดียวรู้ทั้งรู้ว่านางเฟื่องระดามันไปเป็นนางบำเรอของผู้ชายแก่ๆก็ยังจะแต่งงานกับมันตีนภพตกใจมากที่ได้รู้ว่าเฟื่องระดากำลังจะแต่งงานกับเจตคณิตเขารู้สึกทุรนทุรายจนแทบทนไม่ไหวไปดักรอเฟื่องระดาถึงหน้าบ้านแต่หญิงสาวก็ไม่กลับมาโถ่เว้ยทางด้านเฟื่องระดาเองก็หนีมาพักใจที่บ้านไร่ของเจตคณิตที่นี่เธอได้ทำอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงแพะที่สนุกที่สุดก็เห็นจะเป็นการรีดนมวัวทำให้เธอคลายเครียดไปได้บ้างขอน้ำนมหน่อยนะแม่วัวไม่ห่วงนะฉันจะรีดเบาๆเดี๋ยวมีรางวัลเป็นอาหารให้เป็นยังไงบ้างครับคุณเฟื่องชอบไร่ของผมหรือเปล่าชอบมากเลยค่ะคุณเจตเฟื่องสบายใจขึ้นมากที่นี่อากาศดีนะคะสดชื่นมองตรงไหนก็มีแต่สีเขียวเต็มไปหมดใช่ครับสงบน่าอยู่ถ้าเฟื่องชอบหลังแต่งงานเราย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ได้ชวนคุณพ่อของเฟื่องมาด้วยคุณเจตคะเฟื่องอยากให้คุณเจตคิดดูให้ดีอีกครั้งนะคะเฟื่องไม่ได้ดีพอสำหรับคุณเจตผมคิดดีแล้วผมรักคุณไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงผมก็รักคุณแต่เฟื่องไม่ใช่ผู้หญิงดีๆที่คู่ควรกับคุณนะคะเฟื่องผ่านอะไรมาคุณก็รู้ถึงคุณจะบอกว่าไม่คิดอะไรแต่เฟื่องก็คิดเฟื่องอยากให้คุณตัดสินใจให้ดีอีกครั้งนึงผมไม่ถือเรื่องที่ผ่านมาหรอกเฟื่องผมดูที่ปัจจุบันมากกว่าคุณอย่าคิดมากเลยหญิงสาวมองเขาด้วยความรู้สึกซึ้งใจแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนขึ้นมาเฟื่องเกิดอะไรขึ้นเฟื่องอือโอ้ยปวดหัวคลื่นไส้จังเลยอือเฟื่องเฟื่องระดารู้สึกไม่สบายใจกลัวว่าตัวเองจะท้องกับตีนภพเธอกำลังจะแต่งงานถ้าเกิดท้องกับผู้ชายคนอื่นขึ้นมาจะเป็นอย่างไรไปหาหมอดีไหมเฟื่องอาเจียนเยอะมากไม่เป็นไรค่ะพักสักแป๊บเฟื่องก็คงจะดีขึ้นไม่ไหวก็บอกผมนะแล้วก็ไม่ต้องมารีดนมวัวหรือว่าเลี้ยงไก่แล้วไปพักผ่อนเถอะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณเจตตีนภพเองยังคงตัดใจจากเฟื่องระดาไม่ได้เขาให้คนตามสืบเธอจนรู้ว่าหญิงสาวมักไปโรงพยาบาลและไปแผนกสูตินรีเวชเธอไปแผนกสูติครับนายไปทำไมแกรู้ไหมไม่รู้ครับแต่ส่วนใหญ่คนที่นี่ก็มาฝากคันกันนะครับอะไรนะไปฝากคันงั้นเหรอตีนภพตกใจถ้าเฟื่องระดาท้องกับเขา
ขาไม่มีวันยกเธอไปให้ใครชายหนุ่มไปดักรอเฟื่องระดาถึงหน้าโรงพยาบาลเฟื่องระดาคุณตีนภพถอยออกไปฉันจะกลับบ้านไปกับฉันเดี๋ยวนี้ไม่ไปฉันไม่ไปกับคุณเธอท้องกับฉันใช่ไหมเฟื่องระดาไม่ใช่ฉันไม่ได้ท้องหรือถึงท้องฉันก็ไม่ได้ท้องกับคุณแต่เรานอนด้วยกันฉันก็ไม่ได้นอนกับคุณคนเดียวเฟื่องระดานี่หมายความว่าเธอกับไอ้เจตคณิตเคยมีอะไรกันงั้นเหรอใช่จะแปลกอะไรฉันกำลังจะแต่งงานกับเขาตีนภพหัวเสียหนักไม่พูดอะไรกับเธอหญิงสาวเองก็รู้สึกเสียใจได้แต่บอกตัวเองในใจว่าเธอเกลียดเขาเกลียดเขาและเกลียดเขาเฟื่องระดามีอาการแพ้ท้องหนักทำให้เจตคณิตสงสัยหญิงสาวเองก็เห็นว่าจะปิดบังอะไรเจตคณิตไม่ได้อีกแล้วจึงตัดสินใจพูดความจริงเป็นยังไงบ้างเฟื่องเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแล้วค่ะแต่คุณเจตคะเฟื่องมีเรื่องอยากจะบอกคุณเจตพูดมาสิจ๊ะมีเรื่องอะไรทำไมถึงได้ทำหน้าเครียดเฟืองอะไรคุณพูดมาเถอะผมรับฟังได้เสมอเฟืองท้องค่ะที่เฟืองมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวไม่ได้เป็นโรคกระเพาะอย่างที่บอกแต่เฟืองแพ้ท้องนี่คุณท้องกับปู่ของไอ้ตีนภพเหรอมีใช่แล้วค่ะเฟืองท้องกับคุณตีนภพเฟืองขอโทษคุณอย่าแต่งงานกับผู้หญิงอย่างเฟื่องเลยนะคะไม่ยังไงผมก็จะแต่งงานกับคุณเฟื่องถ้าคุณปฏิเสธผมเพราะไม่ได้รักผมผมรับได้แต่ถ้าจะปฏิเสธเพราะคุณท้องกับคนอื่นอย่าเลยผมรับได้เสมอโทษคุณเจตผมรักคุณไม่ว่ายังไงก็รักเฟื่องระดารู้สึกเสียใจมากเศษคณิตดีกับเธอมากขนาดนี้แต่เธอกลับรักตีนภพผู้ชายที่คอยย่ำยีเธอเห็นเธอเป็นแค่ตัวขัดดอกเธอไม่อยากให้เขารับผิดชอบเรื่องนี้เลยแต่ก็ไม่อาจขัดใจได้เฟืองระดาอยู่ในชุดเจ้าสาวแสนสวยหญิงสาวพยายามยิ้มพยายามทำให้ตัวเองมีความสุขต่อไปเธอจะเป็นภรรยาที่ดีของเขาหญิงสาวขึ้นมาแต่งตัวบนห้องสักพักเสียงประตูก็ดังขึ้นพร้อมกับที่ผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้ามาเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผู้ชายคนนั้นปิดบังหน้าตาด้วยแมสก์ใครอ่ะออกไปจากห้องฉันนะไปตามมาถ้าไม่อยากตายช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครมาช่วยหรอกเฟื่องระดาถูกนำตัวมาที่บ้านหลังหนึ่งหลังจากที่ได้ตั้งใจฟังเสียงเขาแล้วเธอก็รู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครตีนภพคุณใช่ไหมใช่ฉันเองฉันไม่มีทางปล่อยให้เธอแต่งงานกับไอ้เจตคณิตหรอกฉันจะแต่งหรือไม่แต่งกับใครมันเรื่องอะไรของคุณล่ะคุณมายุ่งอะไรด้วยเพราะว่าเธอเป็นเมียฉันแล้วก็กำลังอุ้มท้องลูกฉันอยู่ไงฉันไม่มีทางปล่อยเธอไปให้ไอ้เจตคณิตหรอกฉันไม่ได้ท้องเข้าใจไหมฉันไม่ได้ท้องแต่คนของฉันเห็นเธอไปที่โรงพยาบาลและเธอไปตรวจครรภ์ไปฝากครรภ์ด้วยฉันไม่ได้ไปฝากครรภ์ฉันไปที่แผนกนั้นก็เพราะไปตรวจอย่างอื่นโกหกถึงเธอจะโกหกยังไงฉันก็ไม่เชื่อหรอกยังไงฉันก็ไม่ปล่อยเธอไปให้อีกเจตคณิตเฟื่องระจารู้สึกแค้นใจจะหาทางหนีแต่ตีนภพก็ให้คนเฝ้าไว้ทั่วบ้านเศรษฐนิตโมโหหนักรีบร้อนตามมาที่บ้านของตีนภพไอ้ภพแก้วเจ้าสาวฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นะแต่เฟื่องระดาเป็นเมียฉันแล้วก็กำลังท้องลูกของฉันด้วยฉันไม่ปล่อยเธอไปให้แกไม่จริงเฟื่องระดาเขาเป็นเจ้าสาวฉันลูกในท้องก็ต้องเป็นลูกฉันเขาท้องกับฉันแกกล้าแย่งเมียฉันเหร
แต่เฟื่องระดาไม่ได้รักแกฉันไม่สนใจว่าเฟื่องระดาจะรักหรือไม่รักฉันฉันสนใจแค่ว่าเขาท้องกับฉันงั้นก็มาดวลปืนกันเว้ยได้แกตายซะเถอะไอ้ตีนภพสองหนุ่มเล็งปืนเข้าหากันเฟื่องระดาได้ยินเสียงเอะอะก็ตกใจวิ่งมาหาอย่านะอย่านะคะคุณเจตคุณตีนภพอย่าทะเลาะกันถ้าอย่างนั้นคุณก็เลือกมาเฟื่องคุณเลือกมาว่าคุณจะเลือกผู้ชายเร็วๆอย่างไอ้ตีนภพหรือเลือกผมผู้ชายที่ดีกับคุณตลอดเวลาเฟื่องระดารู้สึกเสียใจตัดสินใจไม่ถูกคนหนึ่งเธอก็รักคนหนึ่งก็ดีกับเธอมากแต่เธอไม่อยากให้เจตคณิตมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำคุณเจตคะเฟื่องท้องกับเขาเฟื่องไม่อยากให้คุณต้องมารับผิดชอบเฟื่องแค่คุณบอกว่ารักผมแค่นั้นก็พอเฟื่องไม่ได้รักใครทั้งนั้นค่ะทั้งคุณและคุณตีนภพหญิงสาวพูดออกไปด้วยความรู้สึกอัดอั้นและตีนภพไม่ยอมปล่อยให้เธอไปเป็นของเจตคณิตเขาจึงจับเธอขังเอาไว้ในห้องหญิงสาวต้องอยู่ภายในห้องนั้นซึ่งเป็นห้องเก่าของแม่เขาและเธอก็ได้เห็นไดอารี่ในห้องสมุดที่แม่ของตีนภพเป็นคนเขียนขึ้นด้วยตัวเองในไดอารี่บอกว่าอทินเซนพาณิชย์ไม่ได้โกงผู้ชายที่โกงเธอชื่ออัมพลแต่ผู้ชายคนนั้นมีบุญคุณกับอทินมากอทินจึงตัดสินใจรับผิดแทนทุกอย่างพ่อไม่ผิดพ่อไม่ได้โกงใครพ่อไม่ได้ทำให้แม่ของคุณตีนภพตายคุณตีนภพมีอะไรเฟื่องระดาพ่อฉันไม่ผิดนี่ไงเดลี่ของแม่คุณท่านบอกเอาไว้ทุกอย่างว่าพ่อของฉันไม่ได้ผิดอะไรนะนายอัมพลเป็นคนโกงแม่คุณเป็นคนโกงโรงงานของคุณแต่พ่อฉันรับผิดชอบแทนเท่านั้นตีนภพรู้สึกตกใจที่ได้รู้ความจริงแต่ก็ดีใจที่เฟื่องระดาไม่ใช่ลูกของศัตรูชโยเธอไม่ใช่ลูกของศัตรูฉันอีกต่อไปแล้วแต่ฉันไม่ดีใจฉันต้องเสียตัวให้คุณฟรีๆฟรีที่ไหนล่ะฉันก็จะแต่งงานกับเธอแต่ฉันไม่แต่งเธอไม่แต่งถ้างั้นฉันก็จะฉุดเธอคุณเป็นบ้าบ้าที่สุดเลยแต่ฉันก็บ้าเพราะฉันรักเธอนะเฟื่องระดาอะไรนะคุณยังหรักฉันใช่สิฉันรักเธอรักมากด้วยหญิงสาวรู้สึกอึ้งไปกับคำสารภาพของตีนภพแต่เธอก็ดีใจเพราะเธอเองก็รักเขามากเช่นเดียวกันตีนภพไปขอขมาอทินถึงความผิดที่เขาได้ก่อขึ้นผมมาขอขมาและขอลูกสาวของคุณครับคุณอทินผมรู้ความจริงทุกอย่างแล้วว้ายคุณภพคุณพ่อมาสู่ขอนั่นล่ะคะแม่คะแม่นั่นคือตีนภพไม่ทันได้พูดความจริงอะไรหญิงสาวก็วิ่งออกไปเสียแล้วแม่คะแม่คะคุณพ่อเข้ามาขอนันแต่งงานใช่ที่ไหนเลยยันันแม่หมายความว่ายังไงคะเขามาขอเรื่องเฟื่องระดาต่างหากอะไรนะไม่จริงเขาจีบนันเขาจะไปแต่งงานกับนางเฟื่องได้ยังไงเขาไม่ได้รักแกเขาแค่หลอกใช้แกไม่จริงจิรนันท์กรีดลั่นไม่ยอมท่าเดียวนึกว่าเธอจะไม่ยอมยกโทษให้ฉันซะแล้วฉันก็ไม่อยากจะยกโทษให้คุณหรอกค่ะคุณมันร้ายกาจใจร้ายฉันทำลงไปก็เพราะรักเธอคุณมันก็ใจร้ายเหมือนกันทำร้ายฉันสารพัดแต่ก็เป็นคนใจร้ายที่รักเธอนะเลี่ยนแต่งงานกับฉันนะเฟื่องระดาก็ได้ทำไมง่ายจังอ่ะหรือว่าคุณอยากให้ฉันยากล่ะเออเปล่าจ้ะชายหนุ่มอุ้มเธอขึ้นมาด้วยความดีใจปล่อยนะคุณพบจะพาฉันไปไหนก็พาไปพรีฮันนีมูนไงจ๊ะที่รักคุณพบปล่อยนะปล่อยฉันนะไม่ปล่อยหรอกเรามาเล่นผีผ้าห่มกันดีกว่านี่ฉันท้องอยู่นะปล่อยนะ
ท้องก็เล่นได้คุณพบคุณนี่บ้าที่สุดเลยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับอาญาเถื่อนค่ะ